ันนี้ฝนตกแหละเราก็รอคนเราไม่รอแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือตรงนี้มันอยู่แล้วไม่มีที่อื่นยังรออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ถ่ายทอดทุกครั้งคนจะรอดูคลิปพอรู้ว่ามีคลิปเนี่ยจะไม่มาจะรอดูคลิปเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่ค่อยโพสต์แล้วนะตอนนี้ให้รู้สึกว่าไม่มีคลิปให้ดูต้องมาฟังที่นี่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราชวนนะคะคุณเบสกิติกรที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะเจ้าจงตื่นกลัวจริงๆแล้วเบสเคยมาคุยที่ Book Republic อยู่ก่อนแล้วเนาะตอนตั้งแต่เราร้านเดิมอะค่ะมาคุยเรื่องการก่อการร้ายนี่แหละเมื่อ3ปีที่แล้วจากวิทยานิพนธ์ที่ไปเรียนมาที่อังกฤษเนาะก็น่าจะเป็นไม่รู้อยู่ในจำนวนคนไทยไม่กี่คนอะที่ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะคะก็วันนี้ลองดูว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ที่กิติกรเขียนเนี่ยมันเกี่ยวกับก่อการร้ายแบบไหนมีความกลัวเกิดขึ้นยังไงจะขจัดความกลัวกันยังไงนะคะแล้วเราก็ได้อาจารย์เวียงรัตน์เนติโพซึ่งเป็นโคฟาวเดอร์ของร้านหนังสือ Book Republic ด้วยเนี่ยนะคะมาช่วยคุยชวนคุยนะคะก็เริ่มสายนิดนึงแต่ปกติเราก็เริ่มประมาณนี้แหละค่ะเราบอกว่างานเริ่ม 5:00 นแต่คือเริ่มคุยจริงประมาณ 5:20 5:30 กันทุกครั้งที่มีงานเพราะว่าคนจะทยอยมาทีหลังแต่วันนี้ขอเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกิติกรเข้าสู่ Book Republic เสวนาก็ออกจากไปค่ะครับขอแนะนำขอใช้เวลาแนะนำคุณกิติกรเท่าที่รู้จักนะคะคุณกิติกรหรือคุณเบสจบจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาเพราะฉะนั้นคุณเบสก็จะมีพื้นฐานทางเรื่อง security เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเรื่องการต่างประเทศมาพอสมควรนะคะก่อนที่จะไปเรียนปริญญาโทที่เวลส์นะคะอัลเบอร์เลสทางด้านก่อการร้ายศึกษานะคะนั้นจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ในเมืองไทยก็น่าจะให้ความรู้ในเรื่องนี้ได้ดีซึ่งก็ทำให้คุณกิติกรเนี่ยปรากฏในสื่อต่างๆเมื่อมีโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่เจอเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ใช่ไหมคุณกิติกรก็มีชื่อเสียงขึ้นมาในสังคมไทยแล้วก็ในขณะที่มีระเบิดที่ปารีสนะคะหรือก่อการร้ายเกิดขึ้นเมื่อเป็นข่าวเนี่ยคนก็จะมาขอความเห็นคุณกิติกรซึ่งคุณกิติกรก็จะไม่ได้ให้ความเห็นในแง่วิเคราะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าติดตามกระบวนการต่างๆอย่างละเอียดแต่จะให้ความเห็นได้ไปถึงรากฐานนะคะของความคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายแล้วเราควรจะรีแอคต่อการก่อการร้ายอย่างไรนะคะในฐานะที่เราเข้าใจรากฐานการก่อการร้ายซึ่งวันนี้ก็เข้าใจว่าคุณกิติกรน่าจะพูดในเนื้อหาที่อยู่ในกรอบอันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะแวดวงนักศึกษานักวิชาการเท่านั้นนะคะที่จะเอาไปใช้ต่อยอดเกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆในทางสังคมศาสตร์แต่ว่ามีประโยชน์ต่อคนทั่วไปนะคะที่เราจะใช้ชีวิตทั่วไปเดินทางระหว่างประเทศคนที่เราจะรู้สึกตื่นกลัวของการก่อการร้ายและที่ฉันคิดว่าอันนี้คุณกิติกรอาจจะยังไม่ถูกใช้งานแต่ว่าเข้าใจว่า authority หรือว่าผู้มีอำนาจนะคะเช่นทหารตำรวจหรือว่าระดับรัฐมนตรีต่างๆก็น่าจะเชิญคุณกิติกรไปให้ความเห็นหรือให้ความรู้หรือว่าขอคำปรึกษาในทางหลักการอะไรบ้างก็น่าจะเป็นการที่ได้ใช้ประโยชน์จากเขาเต็มที่นะคะในฐานะที่เป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนมานะก็ขอเชิญคุณกิติกรแล้วหลังจากผ่านไปประมาณ40ถึง40นาทีหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะแลกเปลี่ยนแล้วมีคำถามอะไรก็เชิญเต็มที่ค่ะข้าขอเชิญถ้าจะให้ต้องให้คำปรึกษาก็ยินดีนะครับแต่ขอแบบปกตินะไม่เอาปรับทัศนคตินะครับโอเคก็หลักๆก็อย่างที่เป้าเวียงรัตน์เขาพูดมานะครับผมก็คืองานของผมหลักๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่การพูดถึงอันนี้เป็นการเกริ่นก่อนแล้วกันเนาะว่างานของผมเนี่ยไม่ได้พูดถึงการก่อการร้ายในภาคปฏิบัติในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้พูดถึง IS ไม่โดยตรงไม่ได้พูดถึงปาเลสไตน์โดยตรงหรือการก่อการร้ายใน Southeast Asia ในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงนะครับเพราะว่าด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนอ่านงานสไตล์นี้แล้วไม่แฮปปี้ไม่เบื่ออ่านแล้วเบื่อนะครับอันที่สองก็คือเรารู้สึกว่าสักระยะหนึ่งผ่านไปมันมีกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาสมมติว่าตอนนี้ผมศึกษาเอากอริดะไปพอเอาไกด์ดะหมดนี่กูก็จบสิใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยศึกษาสิ่งที่ศึกษาก็คือทฤษฎีแกนกลางของการก่อการร้าย
แล้วก็วันนี้จะพยายามพูดให้ทันแต่ปกติเนื้อหาของผมจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพื่อพยายามรวบรัดให้มากที่สุดนะครับอันที่2เพราะว่าอันนี้เคยมีคนคอมเมนต์ถึงเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากผมอยากอธิบายนิดนึงว่างานทฤษฎีต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับผมในหนังสือผมเนี่ยคือในการศึกษาวิชาการมันจะมีการศึกษาคร่าวๆ2แบบในการอ้างอิงคือ text as text ก็คือกับ text as mirror of the world text as the mirror of the world นี่ก็คือเราใช้งานศึกษาของคนอื่นๆเนี่ยสมมติว่าผมใช้งานศึกษาของ Hobbes อย่างเงี้ยเพื่อจะดูว่า Hobbes อธิบายโลกในยุคของเขาว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องดูแพทเทิร์นประวัติศาสตร์ของตัว Hobbes เองด้วยว่า Hobbes มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ Hobbes เนี่ยส่งผลถึงใครอันนี้คือแบบที่1ว่าใช้ในฐานะเป็นเหมือนกับหน้าต่างที่มองดูโลกยุคนั้นกับอีกแบบนึงคือ text as text คือเราไม่ได้สนใจเลยว่าไอ้คนเขียนนั่นน่ะมันเขียนงานมาด้วยบริบททางประวัติศาสตร์แบบไหนแต่ใช้เฉพาะเนื้อความเนื้อหาของข้อเขียนของเขามาเป็นประเด็นในการเขียนต่อนะครับผมหลักๆของงานผมเนี่ยคือผมจะเป็นแบบแรกคือ text as text ก็คือผมไม่ได้สนใจหรอกว่าฟูโก้อาแกมเบนหรือใครต่อใครที่ยกมาเนี่ยมันจะมีบริบททางประวัติศาสตร์ของมันยังไงมันจะมีความคิดส่วนตัวของมันยังไง I don't care กูไม่สนมึงนะครับผมเราแค่จับเอาตัวเท็กซ์ของเขาหรือคำอธิบายของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานของเราโดยตรงนะครับอันนี้คือวิธีการยกมันยกเว้นแค่เฉพาะเคสของฮอปส์ที่ผมใช้เป็นอีกแบบนึงอันนี้ออกตัวแค่นี้แล้วผมเข้าใจว่าในห้องนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่นักเรียนสายสังคมศาสตร์นะครับผมฉะนั้นผมอยากจะขอเริ่มด้วยการอธิบายพื้นฐานความแตกต่างนิดนึงซึ่งจะสำคัญมากกับการอธิบายงานของผมส่วนต่อไปนะครับผมสไลด์อาจจะเป็นภาษาอังกฤษช่างหัวมันได้นะครับไม่ต้องไปสนใจมากคืออย่างนี้บางคนอาจจะได้รับการศึกษามาจากทางสายวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับผมบางคนอาจจะได้รับการศึกษาจากสายสังคมศาสตร์ผมอยากจะอธิบายก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ต่างกันอย่างมากๆที่เป็นปัญหารากฐานเลยนั่นคือปัญหาเรื่องนิยามนะครับผมคือในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยแม้เราจะร่ำเรียนกันมาว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยข้อค้นพบหรือนิยามทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถถูกตรวจสอบและท้าทายได้ตลอดเวลาสามารถเปลี่ยนได้เมื่อค้นพบมีข้อค้นพบใหม่ๆนึกออกใช่ไหมครับผมแต่กระนั้นก็ตามนิยามของวิทยาศาสตร์ณเวลาหนึ่งจะมีนิยามที่ถือว่าถูกต้องที่สุดอยู่แม้ว่าในการเวลาต่อไปข้อค้นพบใหม่จะมาล้มนิยามนี้แต่นิยามณเวลาหนึ่งหนึ่งมันมีนะครับถือเป็นนิยามที่ถูกต้องที่สุดในขณะที่นิยามทางสังคมศาสตร์แม้จะเป็นณจุดหนึ่งของเวลาณเวลาหนึ่งหนึ่งมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิยามที่ถูกต้องที่สุดนิยามมันเป็นมัลติเลเยอร์ตลอดเวลานะครับผมซึ่งอันเนี้ยวิธีการมองง่ายๆสมมติผมถามว่าอะไรคือมนุษย์อะไรคือคนคำนิยามทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะบอกกับเราว่าคือสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์โฮโมเซเปียนนะประกอบด้วยน้ํา 33% คาร์บอน 15% อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไล่ๆของคุณไปแต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันคนละเรื่องกันระหว่างอะไรคือมนุษย์ปึ๊บผมถามแล้วระหว่างโจรที่ฆ่าข่มขืนแม่กับน้องสาวคุณกับสุนัขที่คุณเลี้ยงประหนึ่งลูกเนี่ยอะไรที่มีความเป็นคนสำหรับคุณมากกว่ากันแล้วก็กลับมาสู่คำถามว่าอะไรคือมนุษย์เราจะเห็นว่าพอมันเกิดคำถามอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีความไขว้เขวในใจกันทันทีว่าเฮ้ยอะไรคือคนกันแน่ในนิยามทางสังคมศาสตร์คำว่าก่อการร้ายเองซึ่งมันเป็นเทอมทางการเมืองแบบหนึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นคำทางการเมืองแบบหนึ่งเนี่ยมันก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันกับเวลาผมถามคำง่ายๆว่าอะไรคือคนเนี่ยแหละอะไรคือมนุษย์นิยามทางการก่อการร้ายมีความหลากหลายสูงมากนะครับผมฉะนั้นเวลาเราจับมาพูดกันเนี่ยผมถึงต้องพยายามเริ่มต้นด้วยว่าโอเคนิยามที่ผมจะพูดถึงนะคือนิยามของคนที่ชื่อว่าอเล็กซ์ชมิดนะครับผมเป็นนักศึกษาด้านงานก่อการร้ายสายทฤษฎีชาวดัตช์นะครับผมชาวฮอลแลนด์เขาพยายามจะรวบรวมนิยามการก่อการร้ายมาโดยจำแนกเป็นปัจจัยต่างๆมากถึง22ปัจจัยแล้วก็รวบรวมเนื้อหาจากส่วนต่างๆออกมามากที่สุดเพื่อจะกลายเป็นนิยามการก่อการร้ายที่ยอมรับที่สุดในปัจจุบันนะครับผมคือนิยามก็จะยาวมากสรุปสั้นๆก็คือว่า
มันคือการก่อเหตุโดยมันเป็นความรุนแรงทางการเมืองประเภทหนึ่งนะครับผมที่ผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยใครก็ไม่รู้เกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมโดยผู้ก่อเหตุนั้นมีความต้องการที่จะส่งเมสเสจหรือส่งสารบางอย่างให้กับสังคมและโดยมากแล้วมักจะเป็นรูปแบบหรือฟอร์มหนึ่งของการต่อสู้กับอำนาจซึ่งเหนือกว่าซึ่งไม่สามารถต่อสู้ได้ด้วยกระบวนการวิธีทางแบบปกตินะครับผมอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของนิยามของชมิดซึ่งแน่นอนนิยามก่อการร้ายมันมีอีกหลายเฉดหลายแบบมากแต่ว่านี่คือนิยามที่ยอมรับกันสูงสุดนิยามหนึ่งในปัจจุบันแล้วก็เป็นนิยามที่เราจะใช้คุยกันนะครับผมโอเคไอ้นี่ส่วนนี้ผมข้ามแล้วกันเพราะเรามีเวลาน้อยอ่ะทีนี้มาส่วนหลักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาตัวเต็มๆผมอยากจะลองถามอันนี้ถามเล่นๆก็ได้คุณคิดว่าอะไรที่ทำให้เกิดความรุนแรงหรือความแตกต่างขึ้นโอเคถ้าเกิดไม่ตอบมาก็ตอบในใจก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมคือส่วนใหญ่เนี่ยคำตอบมันก็จะวนๆอยู่กับสิ่งข้อแรกที่ผมใส่ไว้นะครับคือ difference ก็คือความแตกต่างของความเชื่อความคิดเห็นผลประโยชน์ความจำเป็นหรืออะไรต่างๆนี่คือเงื่อนไขประการแรกที่เรานึกถึงกันนะครับผมแต่ว่าไอ้สิ่งทั้งหมดที่เราพูดมาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความคิดเห็นผลประโยชน์ความจำเป็นต่างๆเนี่ยมันวางพื้นฐานอยู่บนสิ่งหนึ่งซึ่งก็คืออะไรที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นเช่นสมมติว่าเราพูดกันเรื่องผลประโยชน์ของเงินอย่างนี้นะครับผมสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันที่ว่าอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเงินคือสิ่งที่มีค่าอะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเงินคือผลประโยชน์ทีนี้ถ้าคุณไล่เข้าไปเรื่อยๆจริงๆเนี่ยคุณจะพบว่าไอ้การสิ่งที่ทำให้เราเชื่อเนี่ยนะครับผมมันแบ่งเป็น2แบบหลักๆสิ่งที่ทำให้เราเชื่อเนี่ยแบ่งเป็น2แบบหลักๆอันนึงคือสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่วางอยู่บนฐานของความจริงที่เราเรียกว่า actual reality นะครับผมหรือความเป็นจริงอันแท้จริงเช่นสมมติว่าผมติดเงินจากน้องแนงจากเวียงรัตอยู่500บาทน้องแนงบอกว่าถ้าไม่คืนแกมีเรื่องกับฉันแน่นอนผมคืนเงินน้องแนง500บาทแปลว่าเรื่องจบอันนี้โอเคไหมก็คือทุกอย่างให้วางอยู่บนฐานของความเป็นจริงว่าโอเคฉันติดแก500แกคืนเงินฉัน500เรื่องจบแต่มันมีอีกแบบนึงของความขัดแย้งซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังและอยู่ในโลกของการก่อการร้ายและก็ความรุนแรงอีกหลายรูปแบบในโลกนะครับผมนั่นคือความรุนแรงซึ่งวางฐานอยู่บนความเชื่อที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงแต่แม่งเสือกไม่จริงเราเรียกสิ่งนี้ว่าซิมูลาคราหรือโลกจริงจำลองนะครับผมความจริงที่ไม่แท้จริงความจริงที่เรามโนไปเองตัวอย่างง่ายๆที่เราอาจจะพอนึกภาพออกสมมติในห้องนี้มีคนไม่กินแกงเขียวหวานในห้องนี้มีคนไม่เคยกินแกงเขียวหวานเลยแต่คิดว่าตัวเองไม่ชอบแกงเขียวหวานคุณรู้สึกว่ามัน make sense มั้ยชีวิตกูทั้งชีวิตกูไม่เคยแดกแกงเขียวหวานหรอกแต่ว่าคิดว่าแกงเขียวหวานไม่อะไรเพราะดูแล้วว่ามันต้องเหม็นเขียวแน่ๆเลยอ่ะคือคุณนึกออกไหมว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าแกงเขียวหวานและรสชาติและทุกสิ่งทุกอย่างของเอนติตี้ของความตัวตนของความเป็นแกงเขียวหวานนั่นแหละมันสร้างภาพความเป็นจริงในตัวเราขึ้นมาแล้วว่าไอ้แกงเขียวหวานเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละฉันเลยไม่ชอบมันแน่ๆเอาอย่างนี้ผมนึกถึงตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปก่อนก็ได้ผมขอแอสซูมว่าในห้องนี้มันจะต้องไม่มีคนที่ไม่ใช่เกย์มั้งหรอวะมีผู้ชายที่ไม่ใช่เกย์ขึ้นมาผมถามผู้ชายที่ไม่ใช่เกย์ก่อนว่าพวกคุณส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เกย์เนี่ยก็จะพูดว่าไม่ชอบโดนทะลวงตูดแล้วก็มองว่าการโดนทะลวงตูดเป็นอะไรที่แย่มากคำถามคือคนที่พูดอย่างเงี้ยมีสักกี่คนที่เคยโดนทะลวงตูดแล้วจริงๆคุณนึกภาพออกไหมว่าคุณปฏิเสธมันก่อนที่คุณจะรู้จักมันเสียอีกเพราะว่าตัวคุณน่ะสร้างความจริงขึ้นมาชุดหนึ่งเกี่ยวกับตัวมันนะครับผมโอเคคุณตัวคุณเองสร้างความจริงขึ้นมาชุดหนึ่ง
ฝังไว้กับตัวคุณตลอดเวลาว่าไอ้เนี่ยตัวตนและความจริงแท้ของมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ได้วางรากฐานอยู่บนความจริงแท้จริงเลยว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรมันเป็นความจริงที่อยู่บนฐานของการมโนล้วนๆว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่ตั้งแต่เทศที่แล้วผมมาพูดผมก็ใช้ตัวอย่างเนี้ยแล้วก็ยังใช้ต่อไปเรื่อยๆอยู่คือเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีละครโทรทัศน์ไทยชื่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับผมซึ่งพูดถึงคุณชายนะครับผมเวลาทีนี้เวลาเรานึกถึงคุณชายขึ้นมาในระบบความคิดเราเนี่ยมันก็จะนึกเป็นหน้าเจมจิเจมส์มาขึ้นมาก่อนด้วยอัตโนมัตินะด้วยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดสักนิดนึงเรามาลองคิดถึงความจริงแท้จริงขึ้นมาคุณชายในโลกจริงเป็นยังไงหม่อมเอ๋หม่อมน้อยหม่อมถนัดศรีแม่งหน้าเจมจิแม่งไปไกลเลยนะหรือว่าสาวๆหรือว่าคนส่วนใหญ่โตขึ้นมาในรูปแบบของการกล่อมเกลาผ่านวรรณกรรมของดิสนีย์นะครับผมเรามีเจ้าชายดิสนีย์ซึ่งแม่งหล่อสุดตลอดกาลมันจะต้องหล่อทุกคนที่เป็นเจ้าชายแต่พอมาซึ่งเพราะฉะนั้นเราเองพอเรารู้ด้วยจิตสำนึกของเราจิตใต้สำนึกของเราว่าในโลกจริงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ใกล้เคียงไงฉะนั้นใครสักคนหนึ่งที่โผล่มาใกล้เคียงขึ้นมาแม้จะนิดเดียวใกล้เคียงกับแฟนตาซีมโนพลังมโนของเราขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราก็จะกรี๊ดกราดเป็นตุเป็นตะแล้วเช่นปรินซ์วิลเลียมอย่างเงี้ยทั้งที่หัวแทบจะเป็นกับปากอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพราะว่าเป็นโพรงโหวตทั้งรูผมก็ยังกรี๊ดกันอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับแฟนตาซีของเรานะครับผมนี่แหละทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนทีนี้ว่ามันมีความจริงอยู่สองประเภทความจริงแท้จริงหรือ actual realitygับความจริงที่พวกเรามโนกันไปเองหรือที่เราเรียกกันว่าโลกจริงจำลองหรือซิมูลาคราตัวนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งไอ้ความขัดแย้งซึ่งมันวางฐานอยู่บนความจริงแท้จริงหรือ actual reality เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นปัญหาที่แก้กันแล้วจบแต่เมื่อไหร่ที่ปัญหาของความขัดแย้งมันวางอยู่บนไอ้ซิมูลาคราหรือโลกจริงจำลองเนี่ยคือความจริงที่พวกมึงมโนกันไปเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะจบแล้วมันก่อการร้ายเป็นหนึ่งในปัญหานั้นเพราะว่าก่อการร้ายเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับผมมันจะวางอยู่บนฐานของการมโนคุณค่าบางอย่างขึ้นมาอยู่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายในรายละเอียดอันนี้ผมถือว่าผมตั้งใจจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าซิมูลาคราซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญและค่อนข้างจะเข้าใจยากให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับโอเคพวกนี้ผ่านไปทีนี้ผมจะขอมาเริ่มที่ตัวงานของผมจริงๆแล้วโดยผมอาจจะมีวิธีการอธิบายต่างจากหมายถึงว่าลำดับการอธิบายต่างจากในตัวหนังสือนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมจะเริ่มจากว่าคือหนังสือเนี่ยผมพยายามจะเขียนเรียงตามลำดับวิธีเขียนแบบค่อนข้างจะเชิงวิชาการในขณะที่ผมจะบรรยายตรงนี้คือผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมเริ่มไอเดียการเขียนเนี่ยขึ้นมาอย่างไรนะครับผมไอเดียที่ผมเริ่มเขียนงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับก่อการร้ายเท่าไหร่เลยในเริ่มต้นนะครับผมมันเกิดจากคำถามของผมง่ายๆว่าอะไรคือเป้าหมายของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายแล้วเองอันนี้ฟังอาจจะงงก่อนตอนแรกผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนิดนึงว่าทุกวันนี้ประเทศเราหรือประเทศที่ถูกโซคอลเรียกว่าประเทศโลกที่3เนี่ยอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นเหมือนกับญี่ปุ่นเป็นเหมือนกับยุโรปเป็นเหมือนกับอเมริกาอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคือเรามองประเทศพวกเขาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเนี่ยว่าอยากเป็นเหมือนเขาทีนี้คำถามของผมมันก็มาถึงจุดที่ว่าโอเคเรามีพวกเขาเป็นมายสเตนเรามีพวกเขาเป็นต้นแบบที่เราจะพัฒนาตามไปแล้วประเทศที่มันอยู่จุดสูงสุดแล้วล่ะมันเอาใครเป็นต้นแบบคืออะไรคือโกของสิ่งที่มันเป็นโกของทุกสิ่งแล้วนะครับผมซึ่งไอ้คำว่าโกของโกถ้าเกิดว่าเราดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมหลังจากที่สหรัฐอเมริกาชนะสหภาพโซเวียตได้เนี่ยนะครับผมแล้วก็แทบจะกลายเป็นมหาอำนาจสูงสุดหนึ่งเดียวตอนนี้ก็แม้จะมี rising power ขึ้นมาอย่างจีนอินเดียบราซิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงขุมกำลังอำนาจทางการทหารแล้วก็ยังห่างไกลสหรัฐอเมริกามากนะครับผมก็ยังถือว่าเป็นมหาอำนาจสูงสุดหนึ่งเดียวอยู่คำถามก็คือคนที่เป็นจุดสูงสุดหนึ่งเดียวแล้วเนี่ย
อะไรเป็นจุดหมายเขาล่ะทีนี้ผมก็สงสัยจากตัวนี้นะครับผมแล้วมันก็จะนำมาซึ่งไอ้สิ่งที่เดี๋ยวค่อยว่ากันความย้อนแย้งภายในภายนอกอะไรเนี่ยผมก็อ่านไปเรื่อยๆเว้ยเพื่อจะหาคำตอบนี้จนผมมาเจอคำตอบของนักคิด 2-3 คนที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับผมอันแรกคือของสลาวอยชิเชกนะครับผมในงานเขาชื่อ Welcome to the Desert of the Real เขาบอกว่าเหล่าผู้ยากไร้ทั่วโลกต่างเฝ้าใฝ่ฝันกันหวังจะได้มีชีวิตเยี่ยงคนอเมริกันแล้วเหล่าชนอเมริกันผู้มีอันจะกินและถูกกักขังอยู่ในภาพของความสมบูรณ์พูนสุขของตนนั้นเล่าเฝ้าใฝ่ฝันถึงสิ่งใดนั่นคงจะเป็นความล่มสลายของโลกที่จะมาทำให้ชีวิตของพวกเขาปลดฟรีลงได้อันเนี้ยนะครับผมสอดคล้องอย่างมากกับแนวคิดของนักคิดชื่อดังชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งคือชองโบดิยาร์ดนะครับผมซึ่งเขียนในซึ่งจริงๆว่ากันตามตรงคือชิเชกเอาไอเดียเรื่องซิมาลาคราของโบดิยาร์ดเนี่ยมาอะแดปต์ออกนะครับผมโบดิยาร์ดเขาพูดอย่างนี้ครับบอกว่า we dreamed of this event 9/11 เนี่ยนะครับผม they did it but we wish for it นะครับผมเราเนี่ยเป็นคนใฝ่ฝันถึงให้เกิดเหตุการณ์อย่าง 9/11 ขึ้นมาเองแม้ว่าพวกเขาหรือพวกอัลกออิดะเป็นคนกระทำแต่คนที่หวังลึกๆให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือพวกเราคือไอเดียพื้นฐานของทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับเกิดจากว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า simulation หรือสื่อในโลกขึ้นมาอยู่อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นว่าคุณดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพกันแล้วเวลาพูดคำว่าคุณใช้มาปุ๊บเนี่ยนะครับผมสิ่งแรกที่คุณนึกถึงหน้าของสิ่งที่ว่าคุณใช้ทั้งหลายในโลกเนี่ยคุณนึกถึงหน้าแบบเจมจิเจมมาขึ้นมาอันนั้นคือขนาดซีรีส์แค่เรื่องเดียวนะครับละครแค่เรื่องเดียวหรือว่าเวลาคุณฝันถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวอย่างเงี้ยนะครับผมคุณไม่ได้ฝันถึงหน้าแบบคิมจองอึนมาแต่คุณฝันถึงหน้าแบบหล่อกว่าปรินซ์วิลเลียมได้คุณก็ฝันนึกออกใช่ไหมคือสิ่งที่มันกลายมาเป็นความจริงอุปโลกในตัวคุณเนี่ยมันคือคนละเรื่องแล้วมันคือสิ่งที่สื่อซิมูเลตขึ้นมาผสมสร้างขึ้นมาให้กับคุณซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเห็นภาพในภาพกว้างกว่าเรื่องแค่เจ้าหญิงเจ้าชายนะผมเอาสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันของคุณให้เลยการที่คุณจะเข้ามาเป็นคู่รักกันได้คุณจีบกันเนี่ยคุณทำอย่างไรบ้างคุณขอเบอร์ขอไลน์คุยกันข้ามวันข้ามคืนนัดกันไปกินข้าวดูหนังสวนสนุกมากอะไรแต่คนอ่ะดูหนังเสร็จกินไปกินมาพลอดรักกันไปพลอดรักกันมาเข้าโรงแรมขย้ำปั้มปี้กันเสร็จเอาเป็นแฟนกัน 6,300 ล้านคนทั่วโลกทำเหมือนกันหมดเลย 6,300 ล้านคนทั่วโลกทำเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนี่ไม่ใช่ภาวะซึ่งเกิดขึ้นโดยความเขาเรียกอะไรฟรีวิลเจตจำนงเสรีของแต่ละบุคคลมันคือแพทเทิร์นที่เราเห็นโอเคเราเห็นจากหนังรักคืออย่างนี้เราผมอยากให้อธิบายเข้าใจก่อนว่าคนเราผมไม่ได้จะบอกว่าคนสร้างสื่อคือคนที่มาเป็นคนเชฟเราทุกอย่างนะสังคมเองก็เป็นฝ่ายเซเลกและก็เชฟสิ่งที่สื่อกำหนดสร้างเหมือนกันหนังรักสร้างฟอร์มออกมามันมีแบบที่คนบายและคนไม่บายคนซื้อและคนไม่ซื้อเราก็กลายเป็นเราเซเลกหรือเราคัดเลือกสื่อแบบที่เราจะเสพให้คนสร้างสื่อว่ามึงต้องสร้างสื่อแบบนี้นะกูถึงจะเสพฉะนั้นมันถึงเป็นปัญหากับสังคมไทยจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยว่าสื่อทางเลือกต่างๆนี่แทบจะไม่มีที่จะยืนนะครับเหลือแต่สื่อฮอลลีวูดซึ่งสร้างออกมาคุณก็เห็นภาพเดิมๆภาพเดิมๆภาพเดิมๆมากยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดมากยิ่งกว่าแฟรี่เทลของดิสนีย์หรือว่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยซิมูเลชันเรื่องวันโลกแตกหรืออโพคาลิปสติกเวิลด์เนี่ยนะครับผมถูกผลิตซ้ำขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังยุค1970เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปริมาณก้าวกระโดดมากหลังช่วง 9/11 ยิ่งโผล่มาอย่างหนักหน่วงนะครับผมทั้งสื่อโลกแตกแบบจากทางธรรมชาติหรือโลกแตกจากฝีมือมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างฉะนั้นสิ่งนี้เองที่มันถูกฝังอยู่ในมโนสำนึกของเราคือถ้าผมไม่มาพูดว่าคุณดูสุภาพบุรุษจุฑาเทพเสร็จเวลาคุณนึกภาพคุณชายคุณนึกภาพเป็นเจมจิขึ้นมาเราก็จะไม่ได้
สะดุ้งตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงมันซึ่งไอเดียตรงนี้ไม่ได้พูดกันเฉพาะในนักคิดฝ่ายซ้ายอย่างชิเชกหรือโบดิยาร์ดนะครับผมไอเดียตัวนี้พูดกันแม้กระทั่งกับตัวพ่อของฝ่ายขวาคือไอวินคริสตัลไอวินคริสตัลคนไทยอาจจะไม่รู้จักชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเป็นบก.และบก.บรรณาธิการบริหารของหนังสือเล่มสำคัญของฟรานซิสฟุกุยามะThe End of History and the Last Man เนี่ยนะครับผมคนอาจจะรู้จักมากขึ้นคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของฟุกุยามะเลยนะครับผมเขาก็บอกว่าใช่เราเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามเย็นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่นั่นหมายความว่าตอนนี้ศัตรูของเราไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเราเองนะครับผมคือไอแนวคิดเรื่องการเมื่อการก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วเกิดการทำลายตัวเองเนี่ยนะครับผมการผู้นำระบบและการทำลายตัวเองกลายมาเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็น internal paradox ของระบบประชาธิปไตยคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะระบบประชาธิปไตยหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทุกระบบการปกครองในโลกเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวมันเองจะนำมาสู่ความล่มสลายของตัวมันเองในระบบเริ่มแรกสุดระบบ Tribal Chieftain เนี่ยนะครับผมระบบผู้นำชนเผ่ามันเกิดปัญหาขึ้นเราก็นำมาสู่ระบบการปกครองแบบกษัตริย์ในยุคอาณาจักรมั่งนะครับผมพอผ่านกษัตริย์ในยุคอาณาจักรเราก็กลับมาเข้ามาสู่ Feudalนะครับฟิวดอลซึ่งพยายามจะลดอำนาจของผู้นำเผ่าอย่างนี้นะครับผมกระจายอำนาจให้กับลอร์ดในเฮาส์ต่างๆมีวัสเซลมีอะไรอย่างมีไพร์กลายเป็นว่าพอกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางมาสู่ลอร์ดเหล่านี้ลอร์ดมีอำนาจมากเกินไปก็เข้ามาท้าทายอำนาจของคิงกลายเป็นว่าออทอริตี้หรือผู้นำสูงสุดของอาณาจักรนั้นๆไม่มีเสถียรภาพทางอำนาจอีกนะครับผมสุดท้ายก็ร่วมสถาบันกษัตริย์ก็ร่วมมือกับชนชั้นกลางล้มหลอดแล้วก็รวบรวมอำนาจรวมศูนย์ใหม่เป็นแอบโซลูทโมนาคีเป็นสมบูรณาญาสิทธิที่ราชอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกระบอบการปกครองไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของยุคก่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดสุดของมันมาเจอปัญหาของตัวมันเองขึ้นนะครับผมแล้วก็เกิดการทำลายตัวเองลงด้วยปัญหาของมันเองเช่นอันนี้อย่างฟิวดอลิซึมอย่างนี้เนี่ยนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจเบ็ดเสร็จของยุคก่อนยุคกลางกระจายอำนาจเกินไปเสถียรภาพขาดกลับมารวมศูนย์ใหม่ที่แอบโซลูทมอนาร์คีอันนี้ผมพูดเฉพาะภาพรวมๆเลยนะครับไม่เอาลงรายละเอียดอะไรมากแอบโซลูทมอนาร์คีเพราะแอบโซลูทมอนาร์คีเพื่อแก้ปัญหาของฟิวดอลิซึมรวมศูนย์อำนาจหนักหน่วงเกินไปเป็นปัญหาอีกนะครับผมเกิดเดโมคราซีขึ้นเพื่อกระจายอำนาจแต่กระจายอำนาจหนักขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมคือแทนที่จะไปอยู่กับลอร์ดแต่ละลอร์ดก็อยู่กับประชาชนทุกคนไปเลยซึ่งรูปแบบของการพัฒนาการของ political regime เนี่ยสุดท้ายมันจะกลับมาสู่การทำลายตัวเองฉะนั้นเวลาผมพูดว่า internal paradox หรือความย้อนแย้งภายในของระบบประชาธิปไตยคือการกลับมาทำลายตัวเองผมไม่ได้พูดในลักษณะว่าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นระบบประชาธิปไตยเท่านั้นเพียงแค่ตอนนี้ของเราอยู่ในโลกที่เป็นกระแสของประชาธิปไตยเราเลยพูดว่าประชาธิปไตยเท่านั้นเองแต่ทุกระบอบในโลกมันวิ่งเข้ามาทำลายตัวมันเองอยู่ในเชิงภาพรวมใหญ่ๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็ทีนี้อันนั้นคือความย้อนแย้งภายในแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราเรียกกันรวมว่ายุคสมัยใหม่นะครับผมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยกระแสปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเราต้องเรียกตัวเองว่าเป็น liberal democracy หรือ liberal modernity เนี่ยนะครับผมยุคสมัยใหม่แบบที่มีระบบความคิดแบบเสรีนิยมที่ครอบงำตัวระบบความคิดหลักอยู่ที่ผมได้บอกว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาหลังจากสหรัฐอเมริกาชนะสหภาพโซเวียตได้ใช่ไหมครับผมแนวคิดแบบโซเชียลิซึมมันก็อ่อนกำลังลงจนตอนนี้ก็ได้เป็นแค่การเรียนการสอนกันในระดับมหาลัยอย่างมากสุดก็มีเวลแฟร์สเตทอย่างในสแกนดิเนเวียไม่มีอะไรสูงไปกว่านั้นว่ากันไม่มี power อะไรมากไปกว่านั้นฉะนั้น
พาวเวอร์หลักของการเมืองโลกยุคปัจจุบันยุคสมัยใหม่ยุคโมเดิร์นเนี่ยมันจึงเป็นโลกของ liberal democracy นะครับผมแน่นอนว่า liberal democracy หรือ liberal modernity เนี่ยมันมีการถกเถียงที่มาที่ไปกันหลากหลายมากและทุกสำนักคิดในโลกก็พยายามจะเคลมตัวเองเป็นผู้ให้คำอธิบายสูงสุดก็ต่อสิ่งที่ว่า liberal modernity เนี่ยนะครับผมเช่นสำนักคิดแบบliberalism อย่างนี้เนี่ยนะครับผมหรือแบบสายปฏิวัตินิยมก็อาจจะชูโรงชูประเด็นเรื่อง freedom ว่าอิสรภาพเสรีภาพนี่แหละที่เป็นสิ่งเป็น element หรือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดของโลกยุคสมัยใหม่นี้ในขณะที่สาย socialism หรือสายอันนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เสรีภาพความเสมอภาคต่างหากที่สำคัญที่สุดนะครับผมแม้แต่สายอำนาจนิยมก็ยังจะมาบอกว่าเฮ้ย power หรืออำนาจนะครับที่ยังคงแสดงบทบาทสำคัญที่สุดอยู่เราจะเห็นการพยายามแย่งชิงความคิดและคำอธิบายสูงสุดเหนือสิ่งที่เรียกว่า liberal modernity หรือภาวะยุคสมัยใหม่เนี่ยจะทุกสำนักแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูถึงรากประวัติศาสตร์ของการพยายามเกิดขึ้นของ liberal modernity ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเราจะหารากฐานของมันได้อยู่สิ่งหนึ่งก็คือกลับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าแนวคิดเรื่องสันติภาพอันถาวรของเอมมานูเอลคานนะครับหรือ perpetual peace ซึ่งแทบทุกสำนักยอมรับกันเราจะเห็นว่า realist พยายามจะอธิบายว่าโลกเรามันเข้าสู่ภาวะที่เป็น peaceful ได้หรือสันติภาพได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า balance of power คือหรือ balance of terror คือเพราะทุกฝ่ายมีนิวเคลียร์ไงมันเลยไม่กล้าทำอะไรกันโลกเลยสงบอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับผมในขณะที่ liberalism ก็บอกว่าโลกสงบเพราะว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันผ่าน UN ผ่านองค์กรแล้วก็มีความขึ้นตรงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ว่าคือรากฐานสำคัญสูงสุดที่เขาถือว่าเป็นเป้าหมายของยุคสมัยใหม่ก็คือการพยายามจะสร้างโลกซึ่งมีสันติภาพอันถาวรได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าแนวคิดของโลกมันอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่ยุโรปตะวันตกอยู่ที่ตะวันตกนะครับผมซึ่งการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของเขาคือการก้าวเข้าสู่ยุคที่ก่อนหน้านี้เขาผ่านสงครามมาประมาณ1,000สงครามแล้วเขาอยากจะหยุดมันณจุดๆนั้นแล้ว no more war นะครับผมฉะนั้นแนวคิดของคาร์ดเองก็เป็นที่เป็นตัวให้กำเนิดของสิ่งที่เรียกว่า UN แล้วก็การพยายามจะรวมศูนย์ยุโรปกลายเป็น EU ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่า liberal modernity เนี่ยมันมีฐานกำเนิดและจุดมุ่งหมายของมันคือการที่จะสร้างสันติภาพอันถาวรและอะไรล่ะที่กลายมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การสร้างสันติภาพอันถาวรให้กับระบบมันก็เกิดการลองผิดลองถูกของระบบขึ้นมามากมายอย่างที่เรารู้นะครับผมเหมาอิซึมมาร์กซิซึมอย่างนี้นะครับสุดท้ายมันก็จบมาที่ liberal democracy โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามเย็นสิ้นสุดที่ทุกอย่างจบลงว่าเป็นชัยชนะของอเมริกานะครับผมและ liberal democracy เองเนี่ยในระดับหนึ่งมันก็เป็นที่ที่ด้วยคอนเซ็ปต์ของมันว่าทุกฝ่ายสามารถเห็นต่างกันได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าฟันกันตายนะครับผมคอนเซ็ปต์ของมันตรงนี้นี่แหละที่กลายเป็นสิ่งที่แลดูยั่วยวนและวิเศษวิโสมากนะครับผม democracy ด้วยหลักการของมันกลายเป็นสิ่งซึ่งดีงามและน่าปกป้องแต่สิ่งนี้เองที่นำมาซึ่งความย้อนแย้งประการที่สองซึ่งสำหรับผมก็สำคัญมากๆนั่นคือความย้อนแย้งภายนอกนะครับผมเพราะว่า democracy เป็นระบอบที่เกิดขึ้นมาเพื่อพยายามสร้าง perpetual peace หรือสันติภาพอันถาวรแต่ว่าเพราะว่ามันดีงามเสียเหลือเกินจนเสมือนว่าจะสร้างสันติภาพอันถาวรได้นี่แหละเราจึงต้องปกป้องสิ่งที่เรียกว่า democracy at all cost ด้วยทุกวิถีทางนะครับผมเราจึงเห็นว่าการปกป้อง democracy สุดท้ายเราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่า war in the name of democracy เรามีสงครามเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมด้วยผ่านสายตานี้เราจะปฏิเสธลำบากมากว่าสงครามเย็นไม่ใช่หนึ่งในสงครามซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยโลกตะวันตก
หลังจากนั้นนะครับผมเรามีWar on Drug นะครับผมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมเข้าไปบองประเทศในอเมริกาใต้นะครับผมเพื่อ in the name of liberal democracy นี่นะครับผมในนามของโลกเสรีประชาธิปไตยเพื่อช่วยมวลมนุษยชาตินี่นะครับผมและหลังจากนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า humanitarian intervention ขึ้นมามากมายเพื่อเป็นสงครามเพื่อปกป้องสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะครับผมนั่นกลายเป็นความย้อนแย้งประการสำคัญว่าการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพอันถาวรได้เราจึงต้องการสงครามอันไม่สิ้นสุดเพื่อรักษาเดโมคราซีซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างสันติภาพอันถาวรขึ้นอีกต่อไปเพราะว่าเดโมคราซีมันเป็นสิ่งที่ดีงามและเราจะต้องปกป้องมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะครับผมปกป้องด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแม้ว่านั่นจะหมายถึงสงครามก็ตามทีและนั่นหมายความว่า perpetual peace จึงเท่ากับ perpetual war นะครับผมเพราะเราจึงจะต้องปกป้อง democracy ด้วยสงครามตลอดเวลานะครับผมมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงคำของ George Orwell ขึ้นมาว่า war is peace นะครับ freedom is slavery ignorance is strength นะครับผมสงครามคือสันติภาพนะครับผมเสรีภาพคือการเป็นทาสและอวิชชาคือพลังหรือความไม่รู้คือพลังก็ได้นะครับนี่คือสองพาราดอกสำคัญของผมที่ผมใช้ที่เป็นจุดตั้งต้นของงานเขียนผมเลยว่า 1. เรามี internal paradox ที่บอกว่าระบบการปกครองทุกๆระบบรวมถึงระบบประชาธิปไตยด้วยเมื่อมันก้าวเข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะก้าวเข้าไปสู่จุดของการพยายามทำลายตัวมันเองนะครับผมประการที่2ก็คือมี external paradox หรือความย้อนแย้งภายนอกนี่นะครับผมซึ่งก็คือประชาธิปไตยและ liberal modernity เกิดขึ้นมาเพราะพยายามจะสร้าง perpetual peace หรือสันติภาพอันถาวรแต่เพื่อจะปกป้องสิ่งที่จะนำพามาซึ่งสันติภาพอันถาวรเราจึงต้องปกป้องมันอย่างถาวรด้วยแม้จะน่าจะหมายถึงการสร้างสงคราม perpetual peace จึงหมายถึง perpetual war นะครับผมนั่นคือ2 point หลักเริ่มต้นก่อนที่เริ่มต้นงานของผมขึ้นมานะครับแต่ทีนี้โอเคมันมีประเด็นนิดนึงว่าประเด็นสำคัญที่ทำให้ผมเข้ามาโยงเรื่องการก่อการร้ายทีนี้จากที่ผ่านมาทั้งหมดที่พูดมันจะไม่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเลยเนี่ย